9:27 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้านี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันนี้ด้วยนะครับคุณชมพู่พัชชาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณต๊อบสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแหมเมื่อสักครู่นี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องของคุยกันวันใหม่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้ไปและผู้รู้สึกว่าได้พลังบวกเยอะมากสิ่งที่คุณครูเขาสื่อสารออกมาเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเด็กทุกคนมีคุณค่าของตัวเองคือว่าพอดีว่ายุคนี้การแข่งขันมันสูงเนาะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ใส่ในเรื่องของวิชาการมากจนเกินไปจนไม่รู้ว่าจริงๆทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองดึงแสงตรงนั้นออกมาถ้าลูกอยากทำอะไรสนับสนุนเขาเต็มที่ให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วเขาจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพคือเห็นเด็กๆแต่ละคนที่มีความสุขนะจริงๆอย่างโปรดิวเซอร์เรานี่สนใจเลยนะว่าเอ๊ะน้องๆอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ดีคือวัยนี้มันเป็นวัยการค้นคว้าหาตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็พอไปทำกิจกรรมแบบนี้มันฝึกฝนทักษะชีวิตก็คือทักษะพัฒนานะคะความรู้เท่าทันทางอารมณ์หรือว่า EQ เขาบอกว่าแสงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าคลื่นความถี่ของแต่ละชนิดถูกไหมเหมือนกันครับคนเราเนี่ยก็มีแสงที่เปล่งออกมาไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าแสงสีส้มหรือแสงสีเหลืองมันจะสวยไม่เหมือนกันมันมีหน้าที่ของใครของมันเพราะฉะนั้นพอแสงออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆเนาะหนูชอบอันนี้อยากทำเนี่ยคือให้เขาทำไปอย่างน้องๆเยาวชนสมัยนี้นะมีความรู้ความสามารถแล้วเวทีมันเปิดโอกาสมากยิ่งขึ้นโลกออนไลน์หรือสังคมต่างๆทำให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเฉิดฉายไปดูน้องวัยรุ่นคนนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะนะยังวัยรุ่นอยู่แต่สร้างรายได้ได้แล้วนะด้วยการทำรองเท้าแตะแกะลายขายแล้วรายได้เดือนละ 20,000 ค่ะดูผลงานก่อนคุณผู้ชมรองเท้าแตะแกะลายทำด้วยมือหลายคนเห็นจะกล้าใช้ไหมเนี่ยทำไมมันสวยขนาดนี้ฝีมือนะคะของน้องนันทวัฒน์จิตโพธิ์ค่ะชาวตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาทำขายสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นว่าจุดเริ่มต้นไอเดียสร้างรายได้นี้ตัวน้องเองชอบในงานศิลปะอยู่แล้วชอบการวาดภาพอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสไปเรียนจริงจังสิ่งที่ทำได้คืออาศัยการฝึกฝนเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตจนชำนาญแล้วอยากจะสร้างรายได้จากงานที่ชอบแล้วมองว่าเอ้ยทางงานศิลปะเนี่ยไปอยู่บนรองเท้าแตะธรรมดามันน่าจะสร้างความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ขึ้นมาคุณนันทวัฒน์เองก็เลยลองทำวาดลวดลายต่างๆไปบนรองเท้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆจนมั่นใจในผลงานก็เริ่มนำออกมาทำขายในที่สุดค่ะสำหรับลวดลายในการแกะสลักลงไปในรองเท้าเนี่ยนะทางคุณนันทวัฒน์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าแกะได้หลายแบบหลายสไตล์ไอ้ที่ขายดีเนี่ยก็จะเป็นลายไทยลายปีนักสัตว์หรือว่าลายการ์ตูนต่างๆได้หลายรูปแบบครับราคาเริ่มต้นนะงานฝีมือผมว่ายังถูกไปด้วยซ้ำอยู่ที่250บาทไปจนถึง500บาทขึ้นอยู่กับความละเอียดและความยากของงานครับซึ่งแต่ทำขายมาได้รับผลตอบรับจากลูกค้าอย่างดีและถ้าพูดถึงรายได้ที่ได้รับเนี่ยหากเป็นช่วงที่ออเดอร์สั่งเข้ามาทำเยอะๆเนี่ยรายได้ต่อเดือนสูงถึง10,000นึงนะหรือว่า 20,000 บาทก็มีใช่แต่ว่าทำคนเดียวไงใช่ไหมแกะทันไหมเนี่ยออเดอร์เยอะนะคือคุณนันทวัฒน์ถ้าเกิดจะบอกให้ขายแพงกว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ไหมงานฝีมือจะได้ไม่แบบไม่เหนื่อยนี่ไงเผื่อเข้าถึงตลาดต่างประเทศไงใช่คือต้องบอกว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบมากนะคะอะไรที่มันมีคุณค่าแบบนี้เขาจะรู้สึกว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าคือผมเห็นนะบางอย่างอ่ะไม่น่าจะไปขายในแพลตฟอร์มของต่างประเทศได้เลยอ่ะขึ้นต้นใบให้ว่าตัว A นะฮะคือมีแต่ของแปลกๆทั้งนั้นคุณใช่ไหมยาดมเนี่ยยาดมธรรมดาเพื่อนผมเนี่ยรวยมาจากการนำยาดมของไทยเนี่ยไปขายในแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มในพื้นที่แพลตฟอร์มต่างประเทศเนาะใช่เขาว้าวมากผมว่าอันนี้คือขายไปแล้วคือลิมิเต็ดดิชั่นเพราะว่าในคู่หนึ่งก็จะมีไม่กี่แบบหรอกใช่ไหมก็จะมีลายเดียวแบบเดียวอ่ะใช่นะฮะคุณนันทวัฒน์ลองดูศึกษาอาจจะจุดเริ่มต้นจากไซส์รองเท้าที่คนมักจะนิยมแล้วก็อาจจะเป็นลายเริ่มต้นไปก่อนแล้วก็มีแบบว่าคัสตอมเมดที่แบบงานที่เคยทำแล้วก็ลงเป็นพอร์ตงานไว้ก็ได้อันนี้เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าเขามีเรื่องของไอเดียมีจินตนาการว่าควรจะทำอะไรเป็นการต่อยอดรองเท้าอ่ะถ้าสมมติไม่มีลายคู่ละ100บาทนะคะโดยเฉลี่ยแต่ว่าพอมามีลายแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างราคามูลค่าเพิ่มได้อีกจริงๆเคยเห็นบางคนเขาขายกางเกงมวยไทยนะเขาบอกเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาอยากมีรายได้เขาเอากางเกงมวยไทยซื้อจากบ้านเราเนี่ยแหละไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรากฏว่ามันสามารถสร้างกำไรได้10เท่าตัวใช่แล้วถ้าเกิดมันมาจากไทยที่เป็นต้นตำรับของบางอย่างอ่ะที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมว่าต่างชาติเขายินดีจ่ายเงินค่าเงินเขาสูงกว่าเราไงเขาตัดสินใจซื้อง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็นำเสนอเรื่องไอเดียนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องลองมองสิ่งที่เราชอบเห็นไหมแสงของคนไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำงานประจำแบบนี้ work from home ก็ได้อยู่กับบ้านไม่ต้องเสียค่าเช่าเสียแค่ค่าไฟค่าน้ำได้เดือนละ20,000
เออแต่ก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็โชคดีที่น้องเขาเจอจุดเริ่มต้นที่ชอบจากงานวาดภาพงานศิลปะแล้วก็มากลายเป็นการสร้างรายได้แกะสลักรองเท้าแตะนะคะมากันที่อีกหนึ่งผลงานครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องจักสานเนี่ยเราก็จะนึกถึงอาเสือกกใช่ไหมนึกถึงแบบหวายอะไรก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเอาพลาสติกที่รีไซเคิลมาทำแต่วันนี้จะพาไปดูครับที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาใช้กระดาษในการสานกระเป๋าครับซื้อไม้แบบนี้คุณเอาไหมพี่ปูเป้อ่ะน่าจะเอฟเออพี่ปูเป้คือเออเป้หมดเลยค่ะต้องทำเสียงปูเป้มันสวยนะอ้าวแล้วดูไกลๆมันเหมือนจะเป็นแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักตบชวาเหมือนคล้ายๆผักตบแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มันทำมาจากเส้นเทปกระดาษครับเป็นเทปกระดาษที่เหลือใช้จากโรงงานใกล้ชุมชนที่นี่คือผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมจักสานและฝึกอาชีพบ้านท่าตะเคราะห์ตำบลท่าตะเคราะห์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับอย่างที่บอกไปเนี่ยคือเราก็คิดว่าเออมันต้องได้มาจากผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เอามารีไซเคิลมารียูสแน่ๆเลยนะครับแต่จริงมันคือกระดาษเป็นเส้นเทปกระดาษจากพนักงานในโรงงานครับถึงอยากจะนำเทปกระดาษเหล่านี้มาสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนประกอบกับช่วงนั้นได้มีโครงการวาดฝันปันโอกาสจากบริษัทแห่งหนึ่งนะเขาก็ได้เขียนโครงการเข้าประกวดไปในบริษัทเนี้ยจนเข้าตาคณะกรรมการประเมินผ่านแล้วก็ได้นำเอาเส้นเทปกระดาษเนี้ยมาใช้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยจากผลงานนั้นใช่คือจริงๆก่อนหน้าที่เขาจะเอามาทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการเอาไปขายตามปกติเนี่ยแหละก็คือเอาเทปกระดาษเนี่ยแหละค่ะที่มันเหลือจากการเอาไปทิ้งก็นำมาขายก่อนได้กิโลกรัมละประมาณ3บาท50สตางค์เองก็เลยคิดโอ้โห3บาท50สตางค์มันกว่าจะรวยหมายถึงว่ากว่าจะได้เงินน่ะมันคือมันน้อยแล้วคือเทปกระดาษพอเอาไปจำหน่ายเนี่ยมันก็กลายเป็นขยะมันไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็เลยมีการทำอย่างอื่นค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเทปกระดาษเนี่ยมันจะมีการเคลือบแว็กซ์บางๆมันย่อยยากใช่ย่อยยากมันซึมนะมันไม่ซึมน้ำคือน้ำมันเข้าผ่านไปได้ยากเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะพอมันมีความกันน้ำมีความเหนียวกว่ากระดาษปกติทั่วไปหลายเท่าเนี่ยมันควรจะทำอะไรได้บ้างก็เลยมีการมอบให้ชุมชนนำเส้นเทปกระดาษนี้มาใช้ค่ะกลายเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เอามาทำเป็นกระเป๋าได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับชุมชนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกทางนึงด้วยค่ะคือเปลี่ยนจากเทปกระดาษไร้ค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้มากกว่า100,000บาทต่อเดือนนะคะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็น่ายินดีมากๆนะคะแล้วกลุ่มชาวบ้านอันนี้100,000บาทเนี่ยคือได้เป็นกลุ่มชาวบ้านนะเป็นรายได้รวมนะคุณผู้ชมคือก็ต้องมาแบ่งสรรปันส่วนกันแต่ถ้าเปลี่ยนกิจวัตรจากธรรมดาหลายๆคนที่อยู่บ้านไม่ได้มีรายได้อะไรอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสานกระเป๋าจากเทปกระดาษเหลือใช้แล้วกลายเป็นรายได้แบบเนี้ยมันสร้างความภาคภูมิใจนะคือมองเห็นไม่ได้แค่มองเห็นจากของไร้ค่าให้มีค่าแต่มองเห็นคุณค่าในตัวเองจากการสามารถทำคุณประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ได้เหมือนกันผมว่าจริงๆเนี่ยที่บ้านของในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับผู้ใหญ่หลายๆคนในงานฝีมือแบบนี้ท่านทำได้ดีทำได้เยอะนะท่านทำได้ดีแล้วท่านโฟกัสนะบางทีลูกหลานอาจจะต้องไปช่วยหน่อยไหมในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดคือบางอย่างเนี่ยท่านมีฝีมืออยู่แล้วนะบางอย่างเนี่ยทำกันมาเราทำสู้แม่ๆคุณตาคุณยายไม่ได้หรอกอย่าไปทอผ้าอย่างเงี้ยโอ้โหองค์ความรู้เราสู้แม่ๆไม่ได้หรือทำได้อาจจะไม่ได้มีเสน่ห์หรือว่าความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์เหมือนคุณแม่คุณยายทำอย่างเงี้ยเราอาจจะไปทำการตลาดให้ทำงานด้วยกันคนสองวัยทำงานร่วมกันแล้วมันลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยนะใช่เหมือนที่เขาบอกว่าเอาองค์ความรู้อะค่ะมารวมกันเอาคนความรู้คนรุ่นเก่าแล้วก็เอาเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่มารวมกันจริงๆเราเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยเขาทำกันเยอะนะคุณผู้ชมมันกลายเป็นเขาเอาคนรุ่นเก่าเนี่ยมากลายเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะเป็นตัวแทนว่า active citizen เนี่ยเขามีคุณค่าในตัวเองแล้วเขาสามารถผลิตผลงานมาได้แล้วมันเล่นกับกระแส Y2K ได้ใช่ช่วงนี้ Back to Basic มากสูงสุดคืนสุดสามมันเหมือนกันนะตั้งร้านอาหารนะพอชื่อเจ้าเก่าปุ๊บเนี่ยกินเลยถ้าบอกว่า ยุ้ยเจ้าเก่ามันดูไม่เชื่อ แต่ถ้าบอกว่าคุณพวงพะเยียก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ้าเก่าเหรอฮะต้องเข้าแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นแม่หรือยายหรืออะไรอย่างเงี้ยใครคือคุณพงพะเยียชื่อนี้มายังไงงงมากที่จะพูดนี้คือจะนำเข้าอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของการทำเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะพอไปทำสวนทำไร่จะต้องเป็นวัยเกษียณหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้นะครับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้หันเขาเรียกว่าผันตัวจากทำงานในเมืองไปทำงานเป็นเกษตรกรกันเยอะเลยมีครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยนะครับเขาได้ตัดสินใจนะครับเขาเรียกเขาเป็นพนักงานเป็นโบรกเกอร์อยู่บริษัทแห่งหนึ่งแต่ทีนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ความสุขในชีวิตครับบวกกับช่วงนี้การทำอะไรที่มันยั่งยืนและเป็นเกษตรอินทรีย์กำลังมาเขาเลยตัดสินใจกลับแล้วก็ทิ้งทุกอย่างแต่ในเมืองกรุงครับไปยังต่างจังหวัดไปปลูกสวนทำไร่แบบเกษตรอินทรีย์ติดตามได้ในช่วงพอดีพอเพียงครับเ
เมื่อก่อนผมเรียนการเงินครับผมก็ทำงานตรงสายในการทำงานเป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับทำอยู่ในกรุงเทพมาประมาณสัก8-9 ปีครับในระหว่าง8-9 ปีเราก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องการทำเกษตรเพราะจริงๆที่บ้านเราทำเกษตรอยู่แล้วจริงๆมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มีการทำผักไฮโดกันเราก็เริ่มสนใจเริ่มดูจาก YouTube เนี่ยครับว่าวิธีการทำผักไฮโดมันเป็นยังไงเราก็เริ่มมาจากการทำผักไฮโดปลูกจากกล่องโฟมเล็กๆ 4-5 กล่องเนี่ยครับแล้วเราก็ทำควบคู่กันไปกับการทำเป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นอย่างเงี้ยครับผมมาโตมาจากเกษตรกรอยู่แล้วครับเมื่อตอนเด็กๆเราก็ช่วยพ่อทำนามาตั้งแต่นานอยู่แล้วครับแต่เราก็ไม่ได้ชอบนะตอนที่เราเป็นเด็กในตอนที่เราเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่ามันร้อนมากทำไมเราต้องมาทำนาอยู่กลางแจ้งอะไรครับแต่พอเราได้เข้าไปทำงานในเมืองจริงๆแล้วงานในตลาดหุ้นเราก็ชอบอยู่แล้วครับเราก็มีความฝันที่อยากเป็นโบรกเกอร์อยู่แล้วเราก็ชอบงานนะครับแต่ด้วยความเป็นเมืองหลวงมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเราก็เลยแบบเริ่มที่ทำอาชีพเสริมในการปลูกผักแล้วเราก็เริ่มมาชอบทำผักไฮโดเนี่ยแหละครับเริ่มดูวิธีการทำแล้วเรียนรู้กับมันเติบโตได้ดีขนาดไหนอะไรอย่างนี้ครับเราก็เริ่มมาชอบจากจุดนั้นผักไฮโดทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยทำมาสัก 4-5 ปีเนี่ยคนก็เริ่มแบบมองว่ามันใส่ปุ๋ยเคมีนะมันก็มีคนพูดถึงว่าก็ยังเป็นเคมีอยู่นะถึงเป็นปลอดสารก็เหอะเราเลยตัดสินใจที่ออกจากงานประจำแล้วก็ทำเกษตรอินทรีย์แบบจริงจังเลยครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเร่งต่างตอนแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าจะมีวิธีการขายยังไงหรือว่าจะขายได้ไหมแต่เราอยากลองมาทำดูก่อนว่ามันทำแล้วมันปลูกได้จริงไหมมันปลูกแล้วมันสวยไหมอะไรเงี้ยครับเรื่องการขายเนี่ยผมว่าเราก็ใช้เวลาอยู่เป็นปีเหมือนกันครับกว่าจะหาจุดที่จะขายได้หาวิธีขายยังไงอะไรเงี้ยครับของเราเป็นคอนเซปต์family to family ครับคือครอบครัวของเราปลูกเพื่อให้ครอบครัวคนเมืองที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักเนี่ยได้กินก็คือเหมือนคนในเมืองมีพื้นที่ปลูกเหมือนให้เราปลูกแทนเป็นผักหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเซ็ปต์คือ family to family อย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะให้คนเมืองเนี่ยลดการกินสารเร่งต่างๆจริงๆทุกวันเราอาจจะได้กินสารเร่งจากเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าพืชผลที่ฉีดฮอร์โมนอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเป็นส่วนเล็กๆเนี่ยแหละครับที่พยายามใหคนเมืองเนี่ยลดการทานสารเร่งแค่ลดนะครับเพราะว่าเราอาจจะห้ามไม่ได้แล้วครับของเรามีพื้นที่อยู่ทำเกษตรอยู่40ไร่นะครับมีพื้นที่ล่องสวนที่เป็นการทำผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนี่ยอยู่5ไร่แล้วก็มีพื้นที่ทำนา35ไร่ก็จะแบ่งเป็น3แปลงนะครับแปลงละ11ไร่แน่นอนเกษตรอินทรีย์ผมว่ามันต้องทุกส่วนเกษตรคงต้องใช้เวลาเป็นปีถึง2ปีหรือ3ปีเลยละครับเพื่อที่จะรู้เรียนรู้ฤดูกาลในการทำผักในแต่ละฤดูเพราะเราถึงเราปลูกได้เนี่ยแต่มันไม่สวยบางทีมันสวยแต่รสชาติมันก็ไม่ได้ครับมันใช้เวลาเรียนรู้เจาะไปทีละอย่างทุกอย่างมันเป็นศาสตร์ของมันหมดเลยครับการปลูกเป็นโตของเรามันมาจากเราได้ดูซีรีส์ของไทยครับที่เรื่องว่าซากะครับเป็นซีรีส์ที่ไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีฟาร์มผักมีร้านอาหารและเขาก็มีคนโทรเข้ามาสั่งผักเขาก็ปั่นจักรยานตัดผักแล้วก็ปั่นจักรยานไปส่งตามบ้านอะไรเงี้ยครับเราเลยคิดว่าที่เราก็น่าจะทำได้นะเราทำแบบออนไลน์ก็คือเรามีผักอะไรก็แจ้งลูกค้าลูกค้าอยากได้ผักอะไรเราก็จะตัดไปส่งให้ทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยครับผมว่าทุกอาชีพมันก็มีความยากอยู่แล้วครับถ้าอยากจะเติบโตมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนอยู่แล้วเกษตรก็เป็นหนึ่งอาชีพในนั้นเหมือนกันครับถ้าคุณไม่ชอบหรือว่าไม่ได้มีความรักกับการทำก็จะยากนิดนึงครับแต่ถ้าคุณชอบไม่ว่าจะอาชีพไหนมันก็น่าจะเติบโตได้ไปเรื่อยๆครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยเนาะอย่างเราเป็นคนที่ชอบชีวิตแบบไม่ได้วุ่นวายมากชอบชีวิตเรียบง่ายการทำเกษตรอยู่หลังบ้านมันก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ต้องออกไปทำงานไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราตื่นมาแล้วก็ใช้ชีวิตให้น้ำผักให้อาหารไก่ดูแลพืชผลต่างๆในสวนของเราของพี่ก็คือถ้าให้วัดกันในระดับเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเวลาความสุขความรักของเราก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างเนี่ยครับที่มันควรจะต้องบาลานซ์กันผมว่าความสุขกับเวลากับความรักในอาชีพมันเป็นพื้นฐานของคนทั่วไปครับถ้าเรามันบาลานซ์กันได้หมดมันก็ชีวิตมันจะได้ไม่ได้วุ่นวายมากเลยครับ
เมื่อเรามี mindset ที่ดีมีความคิดที่ดีนะครับเริ่มต้นจากอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนที่เราอยู่มันดียังไงนะทำตัวเองให้ดีมีความสุขกินอาหารที่มันดีมันออร์แกนิกเนี่ยแล้วค่อยส่งต่อ คนที่เขากินเขารับรู้ได้วันนี้เขาบอกเวลาความสุขความรักมันเป็นสิ่งที่บาลานซ์ชีวิตของเราให้มีความสุขได้ใช่มีความสุขมีความรักมีการกินที่ดีพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ที่ดีบ้างจะได้แบบมีอารมณ์ดีมีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีพาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานีค่ะปกติแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวที่ประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะแบบ100ปี200ปีแต่ที่นี่คุณผู้ชม100ล้านปีเป็นที่ไหนพาไปดูกันค่ะนี่คุณผู้ชมที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีอายุมากกว่า100ล้านปีนะคะก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทค่ะเขามีการรวบรวมโบราณสถานหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยกันนะคะซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาภูพานตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขื่อนน้ำซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจำนวนกว่า 3,430 ไร่ให้เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทซึ่งอุทยานแห่งนี้ก็จะแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นหินทรายที่ถูกสร้างขึ้นจากขบวนการกัดกร่อนจากธรรมชาติค่ะชื่อภูพระบาทนั้นมาจากรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนเทือกเขานี้นะคะแล้วก็ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนั้นยังมีเสาหินแล้วก็เพิงหินขนาดใหญ่อยู่ทั่วไปค่ะเพิงหินเหล่านี้เป็นหินทรายแล้วอายุกว่า130ล้านปี มีมาตั้งแต่สมัยครีเทเซียสค่ะถูกกระบวนการทางธรรมชาติกัดเซาะทั้งน้ำและลมมาหลายร้อยล้านปีเลยทำให้กลายเป็นเสาหินและเพิงหินรูปร่างที่สวยงามแปลกตาแบบนี้ค่ะครับส่วนโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหอนางอุษาที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทคือมันจะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ครับสูงกว่า10เมตรรูปร่างคล้ายกับดอกเห็ดครับตั้งอยู่กลางลานหินโล่งจากหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยพบว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทราลวดีครับส่วนต่อมาครับถ้ำพระครับถ้ำพระเนี่ยจะเป็นเพิงหินเตี้ยๆรูปร่างแคบยาวที่ถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยผนังใต้เพิงหินจะสลักรูปพระพุทธรูปอยู่รอบด้านด้วยนะครับทั้งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางสมาธินอกจากนั้นก็ยังมีบ่อน้ำนางอุษากู่นางอุษาเพิงหินนกกระทาเป็นต้นอยู่แถวนั้นด้วยครับหากใครไปเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะเวียนไปเที่ยวนะครับไปอุดรธานีบอกไกด์หรือบอกรถตู้พาไปหน่อยอยากไปอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะครับอยู่ที่194หมู่8ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเปิดให้เข้าชม 8:00 นถึง 18:00 นครับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มาจากกระบวนการทางธรรมชาตินะคะที่ช่วยสรรสร้างให้นะคะครับพี่ตอบจำได้ไหมตอนที่เราไปตะกั่วป่าพังงาไปถ่ายรายการเทปพิเศษที่ตอนกินข้าวกลางวันอ๋อที่มีขาหมูใช่แล้วพี่ตอบเขาก็บอกคุณผู้ชมไปหมดเลยว่าเชฟพรกินขาหมูในขณะที่พวกเราเนี่ยไปกินขาหมูข้าวมันไก่อยู่ที่ร้านอาหารมิชลินนะคะคุณผู้ชมทางทีมงานเราไปกินร้านข้าวหมกไก่อีกร้านหนึ่งข้าวหมกไก่ที่พังงาที่เนี่ยต้องบอกเลยว่างงเหมือนกันเพราะปีนึงเขาเปิดขายแค่2ครั้งแล้วคือทีมงานนะเขาไม่ปล่อยเวลาการกินอาหารกลางวันให้สูญเปล่าไปถ่ายร้านนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยไปดูกันเลยค่ะอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุผลของเขาเนี่ยทำไมถึงเปิดปีละ2ครั้งเท่านั้นไปดูที่ร้านข้าวหมกไก่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับนี่คือหน้าตาของข้าวหมกไก่เจ้าดังที่ตลาดเก่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนข้าวหมกไก่ทั่วไปเนาะแต่รสชาติที่นี่เขาเป็นที่ล่ำลือคุณผู้ชมจนลูกค้าติดใจกินกันมายาวนานกว่า50ปีครับเจ้าของร้านคือคุณแสงอรุณมหาวรรณตันหรือคุณป้าเป็ดคุณป้าเป็ดบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่คิดเองความอร่อยที่ลูกค้าติดใจก็คือข้าวที่รสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องเทศและเนื้อไก่ที่หมักมาได้ที่ย่างจนสุกพอดีเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดวันหนึ่งเนี่ยขายได้มากกว่า200ชิ้นนะถ้าตีเป็นตัวเนี่ยคือประมาณ50ตัวโอ้โหนี่คือป้าเป็ดแต่ว่าขายข้าวหมักไก่นะคะข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่หมกค่ะคุณผู้ชมคือเห็นแล้วไม่ไหวไงคือน้ำลายคือน้ำลายแล้วลิ้นเธอมันพันลิ้นมันพันคุณผู้ชมนี่หลายคนอาจจะอยากกินเหมือนชมพู่นะหลายคนถามราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นราคาข้าวมันเนี่ยอยู่ที่จานละ20บาทค่ะข้าวหมกไก่50บาทข้าวหมกที่เป็นไก่หมกอย่างเดียวนะไก่หมกจานละ80บาทซึ่งป้าเป็ดก็กระซิบมาบอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้ไก่หอมนุ่มเนี่ยนอกจากเครื่องเทศที่พอดีแล้วความอร่อยอยู่ที่น้ำกะทิค่ะ
ต้องเอาไก่ไปหมักกับน้ำกะทิด้วยแล้วก็ใช้ไก่สดใหม่ทุกวันทำกินแบบไหนก็ขายแบบนั้นไม่ลดต้นทุนค่ะปีหนึ่งขายแค่2ครั้งก็คือช่วงเทศกาลงานเปิดตะกั่วป่าในเดือนมีนาคมและช่วงเทศกาลลอยกระทงครั้งละ10วันยอดขายค่ะอยู่ที่วันละประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทเอ้าไปฟังเสียงการันตีจากป้าเป็ดกันสักหน่อยค่ะคนที่นี่ถ้าไม่มีเทศกาลน่ะมันก็ขายยากนะเพราะว่ามันต้องทำแบบนี้ถ้าทำน้อยๆมันก็ไม่คุ้มกับค่าโซหวยเราไงปีนี้ก็เจอกันอีกทีก็งานลอยกระทงค่ะที่ทุ่งพระโพตลาดเก่าตะกั่วป่าขายปีละ2ครั้งเพราะฉะนั้นปีนี้คือปีละ2ครั้งเนี่ยเขาขายครั้งละ10วันนะคะไม่ได้ขายทั้งเดือนอันนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมคืองานเปิดเมืองตะโกลาหรือตะกั่วป่าเหมือนจะเพิ่งเสร็จสิ้นไปเนาะพี่ต๋อเพราะช่วงที่เราไปอ่ะเพิ่งแบบเป็นช่วงเพิ่งเริ่มงานพอดีใครอยากกินข้าวหมกไก่ป้าเป็ดที่พังงาอีกครั้งนึงพฤศจิกายนเทศกาลลอยกระทงเปิดขายแค่10วันเท่านั้นค่ะทีมงานก็เก่งจริงๆนะเพราะว่าไปทำการบ้านมาจนรู้ว่าช่วงนี้ต้องไปกินนะเนี่ยเพราะมันเปิดจังหวะได้พอดีเนี่ยเขาทำการบ้านมาทันจริงๆอ่ะคือทำการบ้านจะไปกินข้าวหมกไก่เอาอันอื่นอ่ะเป็นอันเสริมอันนี้เป็นอันหลักทีมงานฝากบอกมานะเขากินกันคนละ2จานโอ้โหอิ่มอร่อยคุ้มอิ่มอร่อยคุ้ม4จานละ20เองอ่ะใช่ข้าวมันอ่ะข้าวมันถ้าเป็นข้าวมันหมกอ่ะใช่แต่ถ้าข้าวหมกไก่เนี่ย50บาทแต่ถ้าเป็นไก่หมก80บาทเองคุณผู้ชมอย่างที่น้องยุ้ยบอกลอยกระทงอีกครั้งปลายเดือนนะคะปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วเปิดแค่10วันเท่านั้นด้วยนะคะคิดดูสิข้าวหมกนุ่มฟูพูดไปงั้นแหละคุณกินเลยน่ากินสวยแหมก็พี่ยังบอกคุณผู้ชมอยู่เลยว่าหนูกินข้าวขาหมูเห็นไหมเนี่ยไปเที่ยวกันต่อครับพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะวิทยาเขตกำแพงแสนครับคุณผู้ชมครับที่นั่นเนี่ยช่วงนี้หลายๆคนจะเห็นภาพเนาะคือถ้าเกิดเอาโอเคถ้าไม่ไปถึงกำแพงแสนเนี่ยผมวันนั้นขับรถไปแถวลาดพร้าวแถวจตุจักรโอ้ชมพูพันทิพย์เห็นไหมชมพูเยอะมากเลยแล้วร่วงแบบโอ้โหสวยอ่ะแต่คือสงสารพี่ๆเทศกิจที่ต้องมากวาดแหละแต่คือขอเสพความสวยหน่อยช่วงนี้มันเป็นหน้าเป็นฤดูมันบานสะพรั่งเลยจะไปชมความสวยงามครับที่นั่นเนี่ยเขาจัดงานด้วยกับเทศกาลชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งประจำปี2566แล้วครับดูด้านหลังซะก่อนนี่แบบโอ้โหสวยแบบจนคิดว่าเป็น CG หรือเปล่าเหมือนซากุระนะสวยนะฮะคุณผู้ชมครับงานเทศกาลชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหรืองานเทศกาลชมดอกชมพูพันทิพย์จัดขึ้นนะครับวันที่10ถึง16มีนาคมครับมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยการเผยแพร่ความงามทางธรรมชาติของแนวต้นชมพูพันทิพย์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรุกขมรดกแผ่นดินครับค่ะซึ่งจุดที่สวยที่สุดนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือตามแนวถนนสายวัฒนาเสถียรสวัสดิ์มีต้นชมพูพันทิพย์จำนวน580ต้นอยู่2ข้างทางหน้าโรงเรียนสาธิตเกษตรความยาวเนี่ยอยู่ที่ 3.5 กิโลเมตรค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนับว่าเป็นถนนสายสีชมพูที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะคะมาชมความสวยงามของดอกชมพูพันทิพย์เป็นประจำทุกปีค่ะบางคนไม่ใช่มาชมอย่างเดียวใส่ชุดฮันบกมาถ่ายด้วยไอยองฮาเซโยเนี่ยเหมือนอยู่ในเกาหลีนะคะต้นชมพูพันทิพย์จะออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเอาอีกเดือนเดียวเองนะคะใช่ไงและช่วงเวลาออกดอกก็จะมีระยะเวลาเพียงแค่2ถึง3สัปดาห์เท่านั้นแล้วเขาก็จะเหี่ยวเฉาลงคือถ้าเกิดเอาเสาไฟเนี่ยสายไฟลงดินผมว่าจะยิ่งได้อีกมุมนะใช่นะฮะค่ะนะก็ใครอยากไปนะคุณผู้ชมคะก็10ถึง16มีนาคมนี้ค่ะนะคะที่ถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ก็คือหน้าโรงเรียนสาธิตนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนการบานของชมพูพันทิพย์จะเริ่มขึ้นก็คือกุมภาพันธ์ถึงเมษายนแต่ออกดอกเพียงแค่2ถึง3สัปดาห์เท่านั้นนะคะรีบไปนะที่เต็มต้นในช่วงนี้คือมันเป็นช่วงแบบเต็มต้นนี่ไงเนี่ยฮันบกละน่ารักเนาะอันยองเซโยนะครับจริงวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจถ่ายภาพนะเขาพยายามหามุมอะไรที่มันดูสวยงามแล้วก็พอไปเช็คอินเนี่ยมันก็กลายเป็นแลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจนะหรือแม้กระทั่งร้านคาเฟ่ต่างๆนะเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งมุมนอกจากกาแฟจะดีแล้วต้องมีมุมให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินแบบสโลว์ไลฟ์คุณชมายพรในเวลาไปคาเฟ่ถึงแม้ว่าชีวิตเราจะเป็นชีวิตติดสปีดก็ตามยังไงจะบอกคุณชมายพรไปคาเฟ่เขาชอบถ่ายรูปในเฟซบุ๊กสวยๆเขาเยอะ
ใช่ก็เขาเป็นคนสวยอะคุณก็ลงถ่าย10รูปแล้วก็ลงรูปเดียวกลัวว่ามองไปเรื่อยๆแล้วตาจะเป็นต้อหรือเปล่าทำไมไม่เกี่ยวกับเรื่องความสวยมันเป็นเรื่องสุขภาพโอ้โหเข้าข่าวนี้ได้ยังไงสัปดาห์ที่2เดือนมีนาคมทุกปีคุณผู้ชมเป็นสัปดาห์ต้อหินโลกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มผู้ป่วยต้อหินรณรงค์ออกมาทำกิจกรรมให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นต้อหินเรื้อรังค่ะย้ำกันอีกครั้งการเป็นต้อหินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการมองความสวยความงามแต่อย่างใดไม่แต่มันมีสาเหตุนะถ้าคุณแบบใช้สายตาเยอะเกินไปไงใช่นะคะเอาที่บริเวณหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครมีกลุ่มผู้ป่วยต้อหินออกมาทำกิจกรรมชูป้ายค่ะเพื่อเตือนภัยให้ตระหนักถึงความรุนแรงผลของโรคต้อหินและร่วมกันร้องเพลงบริเวณหน้าหอศิลป์เพื่อส่งพลังใจให้กับผู้ป่วยในสัปดาห์ต้อหินโลกนะคะคุณผู้ชมอันนี้จริงที่พี่ต๊อบบอกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต้อหินเป็นโรคดวงตาชนิดหนึ่งเกิดจากความเสื่อมของเส้นประสาทตาหรือประสาทตาถูกทำลายค่ะปัจจัยหลักมาจากการที่ความดันลูกตาสูงเกิดการกดทับขั้วประสาทตาจนทำลายประสาทตาถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นมากที่สุดโดยโรคต้อหินนี้พบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นมากเป็นอันดับ2รองจากต้อกระจกที่สำคัญไม่ต้องรอแก่ค่ะเกิดได้กับคนทุกวัยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้อายุมันลดน้อยถอยลงมาแล้วนะอายุประมาณ40ปีขึ้นไปก็เป็นแล้วก็เป็นความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าเราใช้สายตากันเยอะนะพอเราใช้สายตาเยอะคุณผู้ชมสังเกตไหมตามันจะเป็นเหมือนแบบเส้นเลือดฝอยๆอ่ะคือแรงดันในตามันเยอะนอนไม่พอออกกำลังกายหนักไปกินไม่ดีเนี่ยคือมันเป็นสาเหตุทั้งหมดคือโรคต้อหินในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคุณผู้ชมแต่สามารถป้องกันได้โดยมันสังเกตร่างกายตัวเองอยู่เสมอครับเข้าตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ตรวจตากับจักษุแพทย์ปีละ1ครั้งด้วยนะนะตรวจสายตาก็ได้อย่างน้อยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเป็นต้อเป็นอะไรเขาจะได้แจ้งเราคือหลายคนไม่กล้าไปหาคุณหมอไปซื้อยาหยอดเองนี่ก็ห้ามนะไม่หาหมอแต่ไปซื้อยาหยอดเองคุณจะไปเพิ่มความเสี่ยงนะครับเพราะว่ายาหยอดเนี่ยบางอย่างบางชนิดเป็นสเตียรอยด์พอหยอดไปเนี่ยนะฮะมันทำให้อาการหายก็จริงแต่ปัญหานั้นมันยังไม่ถูกแก้นะครับดังนั้นมีความผิดปกติไปหาคุณหมอดีที่สุดใช่แล้วต้อหินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเกิดขึ้นกับคนสูงวัยแล้วจริงๆคนสูงวัยอ่ะพอเขารู้สึกว่าเขาเป็นต้อหินเขาก็ไปซื้ออะไรมาหยอดเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเคยได้ยินข่าวน้ำหมักต่างๆอันนี้ลูกหลานอ่ะเราก็ต้องให้องค์ความรู้แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านว่าจริงๆถ้าจะเป็นโรคต้อหินหาคุณหมอเฉพาะทางจากสุแพทย์โรงพยาบาลดีกว่าการไปซื้อยามาหยอดเองเนี่ยเคยเห็นบางเคสบางรายตาบอดไปเลยใช่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสูญเสียการมองเห็นถาวรไปได้เลยนะใช่กระตุ้นเตือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับดวงตานั้นสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทางไทยพีบีเอสจะชวนคุณผู้ชมไปดูละครโทรทัศน์ชุดฮัลโหลไทยแลนด์นะครับที่เป็นสื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปะรวมถึงวิถีชีวิตประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาเขามีทั้งหมด3เฟสด้วยกันครับทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีเรื่องเล่ามีหลายเฟสแต่ตอนนี้เฟสแรก3เรื่องกันไปก่อนครับจากที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ขยับบทบาทก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการสร้างละครโทรทัศน์ผลิตซีรีส์ฮัลโหลไทยแลนด์ละครสร้างสรรค์สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนโดยได้ทำงานร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่เฟ้นหาช้างเถือกนักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่เป็นผู้เล่าเรื่องและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาคทั้งหมด5เรื่องด้วยกันครับซึ่งซีรีส์ทั้ง5เรื่องนี้มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำทีมงานรวมถึงการคัดเลือกนักแสดงเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับนักแสดงมืออาชีพค่ะซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสนับสนุนและความร่วมมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมเทศกาลประเพณีภูมิปัญญาผู้คนและสถานที่ที่น่าสนใจของท้องถิ่นไทยออกสู่สายตาชาวโลกเพื่อเป็นพลังการสื่อสารแบบซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงเพื่อที่จะผลักดันสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะขณะนี้นะคะละครโทรทัศน์ชุดฮัลโหลไทยแลนด์ในเฟสแรก3เรื่องได้แก่ภาคตะวันออกเรื่องพัทยาซอยสุดท้ายภาคเหนือเรื่องเพรีนะคะเรื่องเพรีระบัดชัยแล้วก็ภาคใต้เรื่องใต้สมุทรสุดปลายฟ้าได้ลงให้ชมไปแล้วทาง Facebook Hello Thailand นะคะแล้วก็ YouTube Hello Thailand ก็ติดตามกันได้จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งมาในช่วงคุยกันวันใหม่กับพี่ปุ๊เป้พัฒนานเองนะนะฮะน่าดูนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวคือบางทีเนี่ยจะเขาเรียกว่าเขียนเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษให้ไปอ่านเองมันอาจจะดูแบบเบื่อไปหน่อยพอทำมาเป็นละครมีความดราม่ามีความสนุกเข้าไปเนี่ย
มันทำให้คนเก็ตขึ้นและเดี๋ยวนี้ดีนะฮะเพราะว่าละครหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์จากไทยเนี่ยหลายๆที่เขาทำซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษให้ต่างชาติได้อ่านได้ดูด้วยถูกต้องแล้วก็จริงๆเนี่ยหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยที่เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่เนี่ยมันกลายเป็นได้รับรางวัลแล้วก็ไปสู่สายตาสากลได้เยอะมากเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเทศกาลฉายหนังนานาชาติก็จะมีหนังคนไทยเนี่ยเข้าไปเยอะมากเลยทีเดียวนะคะโอ้โหนี่คอมเมนต์คุณผู้ชมนะคะส่งมาทักทายกันเพียบเลยนะคะสวัสดีน้องมุกวนิรานะคะสวัสดีคุณวรริศด้วยนะคะอย่างคุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าแตะสวยมากๆเลยยังไม่กล้าใส่กลัวมันจะขาดแล้วก็กลัวโดนขโมยด้วยเออถ้าไปวัดเนี่ยไปวัดให้ผมว่ามีเทิร์นแน่ๆมีการแลกเปลี่ยนบุญกันแลกเปลี่ยนบุญกันด้วยการเทิร์นรองเท้าเราออกไปเทิร์นรองเท้าได้บุญโดยไม่ได้ตั้งใจรองเท้าเราไปให้เขารับบทบริจาคกันซะอย่างนั้นนะคุณสุนทรีบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเก่งมากสวยมีไอเดียคิดดีทำดีมีรายได้ด้วยนะคะน้องนันทวัฒน์นะคะกับไอเดียรองเท้าแตะแกะสลักนะคะน้องมูบอกว่ารองเท้าก็กลายเป็นงานศิลป์ได้กระเป๋าสารก็สวยทันสมัยนะคะน้องมุกบอกว่าไปงานไอ้นี่มานี่ใช่ไหมชมพูพันทิพย์เนี่ยน้องบอกว่าไปมาวันแรกช่วงบ่ายเย็นค่ะชมพูสะพรั่งสวยมากนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเช่นกันคือหนึ่งศิลปะในการไปแบบนี้นะถ่ายรูปหลบคนไม่เดี๋ยวนี้มันมีแอปเนี่ยแต่ว่าลบคนยังไงลบคนยังไงมันก็ไม่เนียนบางอย่างเทคโนโลยีมันเข้าถึงไม่ได้ทั้งหมดคนเยอะอย่างนั้นว่าเราก็ต้องถ่ายก่อนไม่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงมันต้องมีสารสินพี่ถ่ายให้ผมหน่อยได้ไหมฮะเออหลบเลี่ยงกันไปหรือว่าอาหารมิตรภาพหน้างานอย่างนี้เออนะครับนี่แล้วก็มีคนมีคุณนพรัตน์เนี่ยบอกเคยไปเที่ยวภูพระบาทค่ะชอบมากเออนะคะแต่พี่ประเสริฐศักดิ์ฝากถามมาว่าพี่ท่านขุนใส่แว่นแล้วเป็นต้ออะไรเหรอครับเป็นต้อแต่อันนั้นน่าจะต้อแต่แล้วล่ะโถพวกคุณลงไปอย่างนี้ซะอย่างนั้นเป็นไงกับดีกับดีมุกไม่หาพาคุณผู้ชมเครียดนะครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนครับคุณผู้ชมครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานวันใหม่วาไรตี้ไทยพีบีเอสลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้กลางสัปดาห์วันพุธกลับมาเจอกัน8 โมงเช้าเช่นเคยวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ